ายจุรินทร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์พร้อมทั้งคนทั้งนโยบายและพร้อมทั้งหัวหน้าพรรคที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าพรรคจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเนื่องจากลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขอวิงวอนประชาชนคนไทยทั้งประเทศโปรดช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นักข่าวสอบถามนะครับว่าจากการเป็นสถาบันการเมืองที่ผ่านมา77ปีในขณะที่พรรคอื่นล่มสลายและแปรเป็นพรรคอื่นตรงนี้จะเป็นจุดขายของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายจุรินทร์บอกเลยนะครับว่านี่คือจุดขายสำคัญที่ตนคิดว่าถ้าประชาชนเลือกเราจะไม่ผิดหวังเพราะไว้ใจได้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองอยู่มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและจะอยู่อนาคตเพื่อรับใช้ประชาชนครับคะแนนเลือกประชาธิปัตย์ครั้งหน้าประชาธิปัตย์ยังอยู่ทำถูกทำผิดท่านยังสามารถที่จะกลับมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประกาศออกไปทวงนโยบายทวงความรับผิดชอบทวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเพราะประชาธิปัตย์ยังอยู่นะครับและผมเรียนว่าทุกอย่างที่เรากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศในการหาเสียงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราคิดเราทำมาแล้วแล้วก็ตกผลึกมาแล้วทั้งหมดนะครับเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจริงนอกจากนั้นนักข่าวสอบถามถึงประเด็นนายเศรษฐาเติมเงินดิจิทัล 10,000 เข้ากระเป๋าของประชาชนนายจุรินทร์บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบไม่ขอวินิจฉัยพรรคอื่นเพราะเราก็ทำของเราไปพรรคอื่นเป็นอย่างไรไม่ขอพาดพิงนะครับส่วนการปราศัยที่ลานคนเมืองในวันที่7เมษายนนี้ขอเรียนว่ากรุงเทพคือลมหายใจของประชาธิปัตย์หวังว่าที่เราหายไปจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็จะกลับคืนมาเนื่องจากลงพื้นที่ต่อเนื่องไม่เคยทิ้งคนกรุงเทพไปไหนครับนี่เป็นวิธีการหาเสียงที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจะไม่พูดถึงโดยไม่จำเป็นยกเว้นถ้าสมมติว่ามีการกล่าวพาดพิงในลักษณะที่ทำให้พรรคเกิดความเสียหายหรือประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ประชาธิปัตย์ก็ต้องชี้แจงครับขอนำเสนอแต่ทางเลือกคนเราดีกว่ายังไงนโยบายดีกว่ายังไงแคนดิเดตนายกของเราสู้คนอื่นได้ยังไงเป็นนักประชาธิปไตยในวิถีทางที่ประเทศต้องการยังไงประสบการณ์ทั้งด้านบริหารนิติบัญญัติทำมาอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะไปบอกไปพูดอย่างน้อยที่สุด3ทัพก็จะตระเวนไปทั่วประเทศนะครับมีการแบ่งพื้นที่กันชัดเจนแล้วหัวหน้าพรรคไปไหนมั่งแล้วก็เลขาธิการพรรคไปที่ไหนมั่ง อดีตหัวหน้าพรรคไปที่ไหนมั่งแล้วก็จะพยายามไปให้ทั่วถึงทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันพรุ่งนี้7เมษายนมีปราศรัยใหญ่ที่ลานคนเมืองค่ะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคะ